12สัปดาห์แล้วน้องทีครับมีความประทับใจอะไรบ้างในบ้าน True F6 ทุกอย่างที่เป็นมิตรภาพครับทุกอย่างที่เป็นมิตรภาพเพราะว่าเราเป็นมิตรกับเขาทุกคนหรือเปล่า ต้องยอมรับว่าทีเองเคยปิดตัวเองมาก่อน อาจจะไม่ได้เริ่มจากการเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนมีเรียกว่าโอเพ่นกับทุกคนแต่ว่าทีก็จากเพื่อนๆจากน้องๆมิตรภาพทุกอย่างเนี่ยทำให้ทีค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดใจและทีคิดว่าตอนเนี้ยทีเปิดตัวเองมาเยอะมากแล้วต้องขอบคุณน้องๆด้วยเออแต่จริงๆอ่ะว่าดูก็ทีก็ดูสนิทสนมกับทุกคนแล้วก็คอยดูแลคอยช่วยเหลือน้องๆตั้งหลายครั้งนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักดีสำหรับน้องทีนะครับทีนี้อยากถามว่าน้องทีเคยประกวดมาตอน AF5 ทีใช่มั้ยครับผมตอนนั้นไปถึงรอบไหนรอบทีออดิชั่นแล้วก็เข้ารอบ50คนสุดท้ายครับ50คนสุดท้ายครับแล้วตอนที่เข้ามาประกวด AF6 เนี่ยเราคิดมั้ยว่าเฮ้ยเราต้องได้เข้า12คนสุดท้ายไม่เคยคิดเลยฮะไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยครับพอเข้ามาถึง12คนสุดท้ายรู้สึกตอนแรกที่เขาประกาศผลทีอึ้งไปเลยถ้าเกิดใครจำวิดีโอได้ทีก็อึ้งไปเลยสมองว่างไปเลยครับสมองว่างตอนนั้นคือแบบนึกว่าฝันไปครับครับทีนี้พอจากขึ้นเวทีครั้งที่1ที่2ที่3ที่4ที่5 6จนมาถึงครั้งที่11นี่เป็นครั้งที่12เคยคิดไหมว่าเราจะเข้ามาถึงวันนี้รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยคิดเหมือนกันใช่ไหมครับไม่เคยอะไรมันไม่เคยคิดเลยมันไม่คาดฝันมาก่อนเลยใช่ไหมคือทีพยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วผลออกมายังไงเนี่ยทียอมรับมันไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ว่าต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่อุตส่าห์อดทนถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อุตส่าห์แบบสนับสนุนทีทุกๆคนไม่ใช่เพียงแต่ว่าแฟนคลับทีแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาเชียร์เพื่อนด้วยคือไม่ว่าจะเชียร์ใครเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราเสมอว่ามีคนเชียร์น้องเราอยู่ด้วยมีคนเชียร์เราอยู่ด้วยขอบพระคุณทุกคนจริงๆครับครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้ง4คนก็มีความหวังมากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีอยู่4คนเท่านั้นนะครับรางวัลน่ะได้แน่นอนแต่ใครจะได้รางวัลที่1เท่านั้นเองนะครับคำถามสุดท้ายนะครับรางวัลสุดยอดนักล่าฝันที่แข่งกันวันนี้เนี่ยมีความหมายกับน้องทีมากแค่ไหนสำหรับทีไม่ได้มองตรงนั้นรางวัลก็คือสิ่งที่ตั้งไว้แต่ว่าทีอยากจะชนะตัวเองมากกว่าสิ่งที่แบบมันบกพร่องมาตลอดสิ่งที่ทีแบบกลับมามองย้อนดูแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีเลยเนี่ยทีอยากจะทำให้ตรงนั้นมันสำเร็จและให้ทุกคนรู้ว่าทีเอาชนะตัวเองได้แล้วก็สามารถส่งความสุขให้ทุกคนได้แค่นี้ก็พอแล้วครับครับวันนี้เขาชนะตัวเองแล้วนะครับน้องที V5 ครับเชิญครับโชคดีครับสนุกกันนะครับคนอย่างฉันมันอาจไม่ใช่ผู้ชายในฝันไม่มีอะไรเลิศเลออย่างนั้นคงเทียบกับใครไม่ได้และเท่าที่พอจะมีคือเป็นคนดีให้เธออย่างนี้ถ้าเดินของฉันทุกก้าวที่มีจะมีเพื่อฝันของเธอพร้อมทั้งเพื่อเธอวันนี้วันไหนอยากให้เธอมั่นใจว่าไม่ว่าเธอฝันอย่างนั้นแม้มันจะไกลสุดไกลจะเดินไปด้วยกัน
สุดท้ายแล้ว Oh yeah ไม่มีไรจะ